เราต้องพากันคิดถึงความดีของตนอย่าให้จิตส่งไปนอกจากความดีเรียกว่าบำรุงกำลังใจของตนโดยการคิดนึกถึงเรื่องบุญอยู่เสมอเสมอนั่นอย่างหนึ่งยกยอชมเชยสนับสนุนจิตที่มันคิดนึกความดีนั้นยกยอชมเชยให้เกิดเพลิดเพลินยินดีตลอดเวลานั่นอย่างหนึ่งข่มขี่จิตนั้นถ้าหามันคิดทางชั่วคิดออกนอกลู่นอกทางข่มขี่เหยียดหยามดูถูกทำละอายใจจะกลับคืนมานั่นอย่างหนึ่งอย่างหนึ่งให้ละทิ้งเสียถ้าคิดทางชั่วออกไปละทิ้งเสียทั้งบาปกุศลไม่เอาละทำได้อย่างนี้จึงได้ชื่อว่าเป็นผู้เจริญเป็นผู้งอกงามในคุณงามความดีคือบุญกุศลไหนๆแล้วก็ต้องการบุญแล้วบาปเราไม่ต้องการต้องหาวิธีอย่างนี้จิตที่มันคิดความดีความงามอย่างว่าจิตมันเฉยๆมันไม่คิดไม่นึกไม่รู้สึกอะไรเลยเฉยๆอยู่ที่จริงมันมีอยู่นะแต่มันไม่รู้สึกมันไม่คิดไม่นึกมันเป็นความโง่ฉะนั้นมันไม่ใช่ความฉลาดไม่เกิดปัญญาเราจึงค่อยบำรุงให้มันเกิดอุบายปัญญาขึ้นโดยอุบายต่างๆในเวลานี้มันเป็นอะไรอยู่ทำไมอยู่เฉยๆเวลามันนิ่งมันเป็นเพราะเหตุที่เราไม่ได้คิดคันเราคิดเรานึกรู้สึกว่าเราเฉยมาจากไหนเป็นอะไรแล้วจึงค่อยเฉยก็จะเห็นความดีของเราขึ้นมาแต่ก่อนเราไม่เฉยเวลานี้เราเฉยอยู่เราไม่คิดไม่นึกไม่ปรุงไม่แต่งอันนั้นก็ดีขั้นหนึ่งแล้วนะดีกว่าแต่ก่อนที่เราคิดเราหนึ่งเราคิดเรานึกเราปรุงเราแต่งเราโกรธโทสะมานะทิฏฐิมากมายเวลานี้มันเฉยเห็นความดีของตนจิตมันก็ตื่นขึ้นมาแล้วนี่รู้สึกว่ากระปี้กระเป๋าขึ้นมาพยายามทำคุณงามความดีเห็นความดีของตนแล้วก็ชอบใจยินดีอันนี้ปลอบใจของเราให้เกิดความปีติให้เกิดความปลื้มใจเรียกว่าจิตควรชมเชยก็ชมเชยใช่ยกยอซะให้เกิดพูดเพลินเจริญใจขึ้นมาคราวนี้ถ้าหามันคิดชั่วคิดในทางที่ไม่ดีไม่ถูกมันคิดเร็วสามเราเป็นคนแท้ๆทำไมจะคิดเร็วสามขนาบมันลงด่ามันลงอันนั้นไม่ใช่คนนะใช่ไหมอันนั้นเป็นสัตว์อันนั้นเป็นของไม่ดีมันตายไปตกนรกเราเป็นคนแสวงหาวนรกเราเป็นคนธรรมะแสวงหาสัตว์สัตว์ทั่วไปมันต้องเป็นอย่างนี้แหละเราไม่ใช่คนส่วนคฤหะนินทาจิตที่มันคิดชั่วคิดเลวสามมันคิดหยาบ
ให้คฤหะนินทาอย่าให้มันคิดไปได้จนกระทั่งมันละอายเกิดความละอายแล้วมันจะกลับคืนมามาอยู่คงที่มันเรียกว่าจิตควรคฤหะควรคงที่จิตควรละควรข่มในจิตควรละสานี้มันเกิดกิเลสโทสะมานะอะไรเกิดขึ้นมาลำรี่ลำไหลลำคาญไม่รู้แล้วรอดจนสักทีโทสะมานะทิฏฐิแต่ไหนแต่ไรมันเกิดอยู่งั้นอ่ะกิเลสทั้งหลายมันเกิดไม่รู้แล้วรอดจนสักทีเพราะเหตุที่เราไม่ละไม่ทิ้งเห็นเวลาใดก่อนกิเลสของเก่านะโทสะมานะทิฏฐิของเก่านะปีไหนเดือนไหนก็ของเก่านะเมื่อไรเมื่อไรเกิดขึ้นมาก็ของเก่านะมันเกิดที่ใจของเรามันเกิดทางตาหูจมูกลิ้นกายกรรมตะมารวมไว้ที่ใจนี่แหละมันตาเห็นนะไม่ชอบหูได้ยินก็ไม่ชอบแต่มือถูกกินก็ไม่ชอบลิ้นถูกรสก็ไม่ชอบกายถูกสัมผัสก็ไม่ชอบจริงที่ไม่ชอบมันเกิดโทสะเกิดความน้อยใจเห็นว่าตัวนี้ต่ำต้อยหน่อยหน่อยหนาหน่อยตาเขาไม่เหมือนเขาถ้าเกิดโทสะเราโกรธตัวของเราเองเราเกิดมานะทิฏฐิขึ้นตัวของเราเองมานะให้ใจแข็งกล้าขึ้นให้มันถูกมานะให้ถูกทำไมคนดีเขายังทองยังคอยละนี้เหล่านี้ได้ทำไมเราก็เป็นคนไม่ใช่หรือเราละไม่ได้หรือทำมานะมันกล้าแข็งขึ้นเขาจะทำอย่างคนโน้นอ่ะคนที่มันดีแล้วโน้นเขาเป็นคนเหมือนกันกับเราทำไมเราจะทำอย่างเขาไม่ได้ทิ้งเลยทอดทิ้งเลยไม่ต้องพิจารณามากมายไม่ต้องพิจารณาเหตุผลของมันทิ้งก่อนเมื่อทิ้งแล้วยังค่อยพิจารณาตามหลังมันยังค่อยชัดในเวลานี้มันไม่ชัดมันปกคลุมอยู่กิเลสปกคลุมมันไม่ชัดในใจพิจารณาที่หลังชัดเลยทีเดียวมันเป็นเพราะเหตุนั้นนะมันเกิดมาจากเรื่องนั้นมันเรียกว่าจิตควรละควรทิ้งควรถอนควรปล่อยวางเอามาไว้มันก็เป็นเครื่องยุ่งเหยิงเดือดร้อนภายในใจของตนต้องพูดถึงเรื่องใจเสียก่อนมันเกิดที่ใจนี่แหละจิตใจที่ควรคิดมันเกิดที่จิตนี่แหละจิตที่ควรข่มขี่ก็ข่มขี่อย่างอธิบายมาแล้วจิตควรชำนาญเสริญก็ชำนาญเสริญยกยอชมเชยก็เกิดปีติยินดีจิตที่ควรละก็ละควรถอนก็ถอนด้วยการอย่างนี้เรียกว่าหาอุบายทำบุญด้วยบุญที่เกิดกุศลจิตไม่ใช่ทำบุญภายนอกทำบุญทนทานนั้นเอาไว้อย่างหนึ่งเราหัดภาวนาต้องทำบุญด้วยกุศลจิตจิตไม่ตนีเหนียวแน่นจิตไม่โกรธเกิดโทสะมานะจิตไม่เกิดไม่ประกอบด้วยกิเลสอันนั้นแหละจิตผ่องใสอันนั้นเป็นบุญเป็นบุญเกิดจากใจเกิดจากจิตภายใน
ราทำอย่างนี้อยู่เสมอเสมอเป็นบุญอยู่ทุกกิริยาบุญคราวนี้แล้วก็เห็นแต่บุญของเรามีในตัวของเรามันก็ชมเชยตัวของเราในตัวเราละความชั่วได้นำมาเอาความชั่วไว้ในใจมันก็ชมเชยยินดีในตัวของเราจะไปหาบุญที่ไหนอีกบุญไม่นอกเหนือจากใจหรอกมันไม่นอกเหนือจากจิตนี่หรอกเราสะสมอันนี้แหละบุญของเราสะสมกันในที่นี้แหละพระพุทธเจ้าท่านนิพพานแล้วท่านทิ้งหมดบุญก็ทิ้งบาปเขาทิ้งสาวกของเราท่านทิ้งหมดเราเกิดมากันมาเอานี้เนี่ยเอาที่ท่านทิ้งอันนี้แหละเอาของเขาท่านเอาความดีของท่านเอาของเก่าของท่านนะท่านทำอย่างนี้เหมือนกันมันก็เกิดคดีนี้แหละที่ใจของท่านนั่นแหละเราทำอย่างนี้มันก็เกิดคดีตัวของเราเนี่ยไม่เกิดที่ไหนหรอกยังหาบุญภายในหาบุญเกิดที่จิตบุญอันนี้ไม่หมดมีสิ้นเพราะเหตุที่ไม่หมดไม่สิ้นนั่นแหละคนเกิดมาในโลกนี้จึงค่อยพากันมาสร้างบุญกุศลสร้างเท่าไรก็ไม่หมดสักทีคนมาเกิดมามากเท่าไรก็ยิ่งมีมากเท่านั้นเพราะมันเกิดจากจิตมันเกิดจากใจมากเมื่อใจมากดวงเท่าไรแต่สร้างบุญที่ถูกต้องมันก็ต้องมากขึ้นเท่านั้นไม่หมดมีสิ้นไปสักทีผู้สร้างได้แล้วก็พอแล้วก็ทิ้งเสียก็เลยพอธุระทิ้งเสียหรือถึงนี้มรรคผลนิพพานบุญกุศลถึงที่แล้วมันหมดเรื่องไม่มีอะไรหรอกไม่เอาไปด้วยบาปก็ไม่เอาบุญก็ไม่เอาท่านเอามันยังได้บาปมันยังเป็นภพเป็นชาติเอาบุญเอาบาปมันยังได้ภพเป็นภพเป็นชาติอยู่แต่ว่าโลกุตระเหนือโลกไม่มีบุญหรือบาปแล้วจึงได้เรียกว่าเหนือโลกเรายังสอแสวงหาบุญหากุศลอยู่จึงให้พากันสร้างบุญให้มันได้นั่งนายอธิบายมานี่แหละจิตที่ควรชมเชยสรรเสริญยกยอชมเชยสรรเสริญตมมันจิตที่ควรข่มขี่พระหานินทาก็ข่มขี่พระหานินทาถ้ามันจนอายมันหายหน้านี้วัดทุนจิตที่ควรละควรทิ้งขอละทิ้งถอนมันหมดของที่ไม่ดีทำอย่างนี้มันจึงจะพอมันจึงจะอิ่มเป็นบุญกุศลที่ว่ามันท่านละบาปและบุญนะทำอย่างนี้ก็อิ่มพอเป็นการละเทศเท่านี้แหละ